ล่าสุดนะครับทางท่านผู้มนยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงคุณพิศพั์วัฒนศัพท์ก็บอกว่าที่ประชุมกบอนอนะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงก็มีมติให้คงราคาน้ํามันดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ก่อนที่32บบาทต่อลิตรเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นข,าข่าวความคืบหน้าล่าสุด ไปดูต่อกันที่นโยบายของรัฐบาลในการช่วยค่าครองชีพโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่เด็กๆกําลังจะเปิดภาคเรียนกันกระทรวงพาณิชย์ลดค่าครองชีพผู้ปกครองครับจัดโครงการลดราคา Back to School น้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกว่า5,000รายการลดสูงสุด65%ใน10ห้างทั่วประเทศจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ครับคุณจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด17 Back to School ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทั่วประเทศต้อนรับเปิดเทอมโดยนำสินค้า7หมวดมากกว่า5,000รายการคือชุดนักเรียนลดราคา3,345รายการลดสูงสุด50%รองเท้าถุงเท้า185รายการลดสูงสุด34%กระเป๋านักเรียน61รายการลดสูงสุด65% ตำราเรียน523รายการลดสูงสุด30%เครื่องเขียน59รายการลดสูงสุด50%สื่อการเรียนการสอน187รายการลดสูงสุด20%และอื่นๆเช่นกระติกน้ำกล่องข้าวโต๊ะนักเรียน732รายการลดสูงสุด65%จำน่ายในห้างสปปรรพสินค้าและห้างท้องถิ่นรวม10ห้างทุกสาขาทั่วประเทศโดยคุณจุรินบอกว่า โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด17 Back to School เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งจะช่วยลดภาระให้ผู้ปกครองได้มากในยุคที่ค่าครองชีพสูงส่วนสินค้าหมวดที่ไม่ได้ร่วมโครงการลดนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือกรมการค้าภายในในการตรึงราคาไว้ก่อนในช่วงนี้ค่ะ